ดยังไงวันนี้หน่อยครับเป็นยังไงเริ่มแล้วหรอคะเนี่ยครับก็งานวันนี้นะครับสำหรับติดเทรนด์เฟสครับผมของทาง Honda ครับก็จะรวมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแฟชั่นอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะว่าจริงๆ Honda ก็มีทั้งตัว Scoopy แล้วก็อีกตัวนึงก็คืออะไรรู้ป่ะหรือเปล่าเนี่ยอีกตัวนึงคือ Scoopy เนี่ยจะเป็นแฟชั่นอีกตัวนึงจะเป็นแบบตัวมินิมอลความพิเศษมันเป็นอะไรครับความพิเศษใช่ไหมครับพูดถึง Color Culture ก่อนละกันขายของก่อนก็ได้มีทางการคอลแลบครับผม Color Culture กับทาง Honda นะครับก็จะเป็นออกคอลเลคชันพิเศษทั้ง2ลายเลยก็คือเป็นตัวแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นมินิมอลด้วยครับผมมีทั้งเสื้อแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็สามารถติดตามแล้วก็ติดตามตัวมอเตอร์ไซค์แล้วก็คอลเลคชันนี้ได้นะครับผมกับทาง Honda ครับก็มีมุมถ่ายรูปมากมายเลยเนาะติดเทรนด์เฟสแบบมีบูธเล็กๆน้อยๆเนาะจะเป็นแบบเอริบีบอกในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็อะไรคือจริงๆแบบเหมือนเทรนดี้ไลฟ์สไตล์อย่างนี้ผมว่ามันก็เหมาะกับคนยุคใหม่เหมือนแบบทาง Honda เนี่ยเขาแบบมัดรวมเทรนด์ต่างๆเนี่ยมาไว้ในนี้ครบจบทีเดียวแน่นอนครับใครอยากได้เชิญชวนก็ใครอยากมาที่นี่แบบว่ามันมีชิ้นๆเก่งๆมากมายก็ใครที่อยากเป็นคนเก๋ก็ต้องมาที่นี่นะเพราะที่นี่มันแบบเก๋แล้วก็แฟชั่นอย่างพีๆก็มาเปิดบูธ Color Culture กันใครว่างก็อยากให้มากันเยอะครับครับยังไงก็ฝากงานติดเทรนด์เฟสนะครับของทาง Honda ด้วยนะครับก็สามารถมากันได้ที่นี่นะครับผมสยามสแควร์ครับแล้วนอกจากสยามสแควร์แล้วมันมีที่ไหนที่ต่างจังหวัดหลายๆที่ก็ที่จริงๆก็จะมูฟไปหลายๆที่ครับผมก็อีกที่นึงของเราก็จะเป็นที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับผมอาทิตย์หน้าครับแล้วก็ที่จังหวัดอื่นๆก็ยังมีพี่ๆศิลปินคนอื่นมาอีกใช่ครับแบบมากมายหลากหลายสงขลาอะไรแบบนั้นก็สามารถแบบว่าดูได้ในของทางด้านเลยใช่สามารถไปติดตามได้ใช่ครับผมก็ที่จริงมาดูที่นี่ก็ได้แต่ว่าทาง Honda ก็มีไลฟ์ด้วยครับผมถูกต้องเลยพี่พูดถูกทุกอย่างเลยนอกจากนี้พี่ที่ยังออกแบบแบบเสื้อเป็นพิเศษอะไรด้วยใช่ครับผมก็ที่จริงมีทางตัวแบรนด์ของพี่เองที่ได้ออกแบบร่วมกับทาง Honda ครับผมก็เห็นพี่บอกเมื่อกี้ว่าจะมี2ลายนะครับจะเป็นตัวแบบ colorful หน่อยแล้วก็อย่างนึงเป็น minimal หน่อยแล้วก็มีวางมอเตอร์ไซค์ที่ collaboration ด้วยครับครับใช่ครับใช่งานคู่กันบ่อยของงานคู่กันบ่อยคือดีกันแล้วไงแล้วช่วงนี้ตีกันเรื่องอะไรฮะตีทุกวันน่ะผมไม่เคยเขาคิดว่าเราตีกันเหรอผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเราไม่เคยตีกันรักกันทุกวันผมว่าเราก็ทำงานเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยเป็นช่วงแบบใกล้วาเลนไทน์ด้วยหรือเปล่าเลยเป็นช่วงใกล้วาเลนไทน์จริงเปล่าจริงมาตอบดีๆล่ะโอเคก็ใกล้วาเลนไทน์แล้ววันนี้วันที่7อีกแค่7วันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันที่14วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแล้วแล้วยังไงละ2คนจะเป็นอีก7วันจะเป็นวันแห่งความรักก็จะมีเซอร์ไพรส์หรือว่ามีแอบเตรียมอะไรกันไหมให้เขาให้การมีไหมล่ะฮะใครมีไหมล่ะบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิบอกได้ไงเธอมีไหมล่ะเซอร์ไพรส์มันต้องไม่บอกเซอร์ไพรส์ไม่บอกใครหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยไม่มีเลยมีสองอย่างนะเซอร์ไพรส์มันต้องไม่บอกพี่ผมจะไม่บอกอะไรเลยเพราะว่าพี่ๆชอบหลอกถามข้อมูลผมแล้วผมก็จะแบบเล็ดบ้างหลุดอะไรบ้างผมวันนี้ผมจะแบบไม่บอกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวไปรอดูเอาวันที่14ก็ข้อมือพี่เขาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ใส่อะไรไปสักพักแล้วไงกุญแจมือไหมล่ะไม่ว่าฝากไม่รู้อ๋อเล่นต่อเลยนะครับอยากได้อะไรได้พูดมาเปย์ๆสิตัวจะพิจารณาหูพูดไปแล้วก็แบบข้อมืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันว่างอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณาแบบว่ามีแอบเซอร์ไพรส์หรือว่าเธออยากได้อะไรบ้างในนี้ลองพูดสิที่จริงพี่สิงอ๋อตัวพี่พินใช่ไหมเธออยากได้อะไรไหมผมเหรอผมไม่อยากได้อะไรผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากแบบผมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีทุกอย่างแบบที่ผมพอใจมากๆแล้วผมไม่อยากได้เลยนอกจากใช้ชีวิตเป็นวันความรักอะไรนอกจากฮะนอกจากอะไรนอกจากการได้มาเจอทุกคนเราแบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วเราแบบว้าวุ่นชอบออกมาทำงานมาเจอแบบผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเจอพีเจอพี่ๆนี่แหละเป็นไงคะตอบของเขาเป็นไงก็เขาก็เป็นคนอย่างเงี้ยแหละครับผมเขาก็เป็นคนแบบว่าเออตอบดีนะเขาเป็นคนแบบเออไปเขาก็น่ารักเออเขา
ก็เป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยแหละครับก็จริงๆพี่ว่าของขวัญแบบจริงๆเราก็ให้กันตลอดอยู่แล้วครับผมก็ไม่ได้แบบสเปซิฟิกว่าเราจะต้องแบบให้อะไรกันทุกเทศกาลหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบทุกๆวันก็เราอยู่ด้วยกันเราก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขอยู่แล้วครับตามฟีลตามแต่ถ้ามีมันก็จะแบบมีความสุขเพิ่มโอเคจะเก็บไว้พิจารณาแต่ว่าจะมีงานที่นี่กับไหมคะวันที่14นอกจากจะแบบมีผลความคิดถึงให้กันเลยนะก็ติดต่อมาได้นะตอนนี้ยังว่างนะวันที่14ยังว่างได้จริงที่จริงว่างอยู่เลยพี่ครับแต่ว่าอุ๊ยขอบคุณมากเลยเมลมาได้นะเราว่างว่างป่ะเนี่ยวันนั้นว่างป่ะติดต่อได้ว่างตอนแบบค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยว่างทั้งวันเลยได้ให้ฝากฝากฝากงานนี้ว่าสามารถติดต่อตามได้ที่ไหนต่างจังหวัดอะไรได้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามงานติดเทรนด์เฟสนะครับผมทางฮอนด้าด้วยนะครับก็จะเป็นที่ไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของทางฮอนด้าเลยนะครับครับซึ่งก็มีหลายจังหวัดมากเลยเนาะหลายๆแบบหลายภาคเลยอย่างเงี้ยทั้งแบบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรมันโอ้มีภาคใต้โอ้เยอะแยะมากแล้วก็มีพี่ๆศิลปินคนอื่นด้วยครับใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามติดเทรนด์เฟสด้วยครับเดี๋ยวพี่น้องโอเคค่ะ